ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับถอดออกมาเจอหน้าตากลมๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างกดสู้เราลิ้นส่วนโซ่เราลิ้นนี่เปลี่ยนออกแน่นอนครับเพราะมันดังขนาดนี้
นี่เปลี่ยนออกได้เลยครับไม่ซ่อมไม่ได้ครับมันยืดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถอดกระบอกดันโซ่มาเช็คครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าวิธีการถอดกระบอกดันโซ่ก็ให้เราคลายน็อตเบอร์14ครับด้านล่างตรงนี้นะครับถอดออกมาเราจะเจอน็อตตัวหนึ่งเจอแหวนน้ำมันตัวหนึ่งแล้วก็จะเจอกับสปริงดันโซ่ราวลิ้นเมื่อเราถอดสปริงออกมาแล้วเราก็จะสามารถเอาตัวกระบอกออกมาได้เลยนะฮะนี่คือหน้าตากระบอกดันโซ่ครับวิธีเช็คก็ไม่ยากครับให้เราสั่นถ้าเราสั่นแล้วมันมีเสียงลูกปืนทำงานก็แสดงว่ากระบอกนี้ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าสั่นแล้วไม่มีเสียงให้เปลี่ยนกระบอกทิ้งได้เลยอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูครับเราต้องดูที่ตัวยางอุดกระบอกถ้ามันแบนในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความแข็งให้เราเปลี่ยนออกได้เลยครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนออกในวันนี้ก็มีเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นทุกยางอุดกระบอกดันโซ่ซีนจานไฟทุกยางกดโซ่ราวลิ้นเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกับไปพร้อมๆกันเลยนะครับลำดับแรกเลยที่เราจะติดตั้งโซ่ราวลิ้นก่อนนะครับโซ่ราวลิ้นเนี่ยให้สังเกตดีๆครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นมันจะเป็นสีขาวๆให้เราเอาด้านสีขาวๆเนี่ยออกมาหาตัวเราครับคือติดตั้งในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าโซ่บางรุ่นมันไม่มีมาร์คแบบนี้ก็ใส่ด้านไหนก็ได้ตามด้วยกระบอกดันโซ่ครับกระบอกดันโซ่เดี๋ยวเราจะถอดตัวจุบยางออกก่อนเพราะมันแข็งใช้งานไม่ได้แล้วเราจะแทนที่ด้วยจุ๊บตัวใหม่นะครับวิธีตั้งก็เสียบเข้าไปเลยนะด้วยสปริงทำด้วยแหวนแล้วก็น็อตทำด้วยลูกยางกดโซ่ราวลิ้นเ
รงเนี้ยเป็นซีนจานไฟที่เราจะใส่ตัวแทนตัวเก่าที่เราถอดออกจากเฝ้าตรงนี้นะครับถ้ากาวเสริมนิดนึงกันมันหลุดนะครับกันมันหลุดเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เราทารอบนี้ด้วยถัดมาเราจะติดตั้งล้อแม่เหล็กนะครับเทคนิควิธีการติดตั้งล้อแม่เหล็กก็เดี๋ยวเสริมให้สักนิดนึงเราจะตามหามาร์คทีครับมาร์คทีมาร์คทีที่ล้อแม่เหล็กมันมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับเราใช้ปากกามาร์คเกอร์ขีดทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถติดตั้งเข้าไปแบบปกติเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเอามาฝากกันแล้วให้เราหมุนหาตำแหน่งศูนย์ใต้บนให้การสูบยืดออกมาสุดๆแบบนี้จากนั้นจะจัดการมาร์คที่แข้งเครื่องยนต์นะครับเป็นการยืนยันตำแหน่งมาร์คทีอีกรูปแบบหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้ตรงกันแล้วก็การสูบอยู่ในตำแหน่งสูงสุด